Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ทีมเศรษฐกิจเพื่อไทยรอจับตา30กันยายนนี้คนจนจะหมดประเทศหรือจะจนทั้งประเทศเย้ยรัฐบาลตีปี๊บคนลงทะเบียนบัตรคนจนเพิ่มแทนที่จะมองเป็นความล้มเหลวซัดยกเลิกพรก.ฉุกเฉินล่าช้าทำภาพลักษณ์ติดลบโจไบเดนชิ่งไม่ร่วมเอเปกวันที่27กันยายน2565คณะทำงานเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยนำโดยพิชัยนฤทธพันธ์รองประธานยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจจักรพลตั้งสุทธิธรรมส.ส.เชียงใหม่และรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยสรัญทิมสุวรรณส.ส.เลยและอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดรองเลขาธิการและกรรมการคณะยุทธศาสตร์และการเมืองร่วมกันแถลงข่าวในหัวข้อเศรษฐกิจโลกจะถดถอยไทยจะรับมือไหวไหมอเมริกายังไม่ไหวไทยจะเหลือหรือโดยพิชัยกล่าวถึงกรณีโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาไม่เข้าร่วมการประชุมเอเปกในกรุงเทพด้วยตัวเองถือว่าเป็นการเสียหน้าอย่างมากการจัดงานหากไม่ได้ผลตามที่คาดก็จะเสียค่าใช้จ่ายฟรีขณะที่มาเลเซียเองกลายเป็นประเทศรายได้สูงนำไทยไปเกือบ 500,000 บาทต่อคนต่อปีขณะที่ไทยยังเหลืออีก20ปีกว่าจะไปถึงขั้นนั้นยิ่งมีการบริหารเช่นนี้ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเป็นประเทศที่มีรายได้สูงกับเขาบ้างสำหรับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกสหรัฐอเมริกาได้ขึ้นดอกเบี้ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นครั้งที่3ติดต่อกันซึ่งค่อนข้างสูงและต่างจากของไทยมากกระทั่งสิ้นปีอาจสูงขึ้นถึง 4.25-4.5% เพื่อให้อัตราเงินเฟ้อลดลงซึ่งอาจกระทบให้สหรัฐอเมริกาเผชิญภาวะเศรษฐกิจถดถอยและจะลุกลามไปสู่ยุโรปในที่สุดส่วนผลกระทบของไทยคือค่าเงินบาทอ่อนและที่พลเอกประวิตรวงสุวรรณสั่งการให้ตรึงค่าเงินบาทไม่เกิน25ดอลลาร์สหรัฐตนมองว่าเป็นเรื่องตลกเพราะการตรึงค่าเงินบาทขึ้นอยู่กับธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้ขึ้นอยู่กับรัฐบาลและรัฐบาลไม่สามารถสั่งทปอได้ปัจจัยหลักของเงินเฟ้อมาจากส่วนต่างของดอกเบี้ยกับไทยต่างกัน 2.5% และนำมาสู่ปัญหาเงินไหลออกกว่าล้านล้านบาทตนอยากให้ธปท.ออกมาชี้แจงสถานการณ์อย่างชัดเจนตรงไปตรงมาดีกว่ามาแถลงแก้ตัวอีกปัจจัยคือดุลการค้าของไทยขาดทุนอย่างมากและมีทิศทางจะขาดดุลเพิ่มเนื่องจากมีการนำเข้าแก๊สและน้ำมันอยู่มากส่วนกรณีที่คนในรัฐบาลได้พูดว่าหากในวันที่30กันยายนนี้มีการเคลื่อนไหวมากไประวังจะไม่ได้เลือกตั้งพี่ชัยมองว่าเป็นคำพูดที่ไม่รับผิดชอบก่อให้เกิดผลกระทบที่ไม่ดีต่างประเทศก็มองว่าขนาดคนในรัฐบาลในประเทศที่ห้ามโตว่าเป็นประชาธิปไตยยังตามลักษณะอย่างนี้หรือยังกล้าพูดถึงการรัฐประหารถือเป็นคำพูดที่ไม่รับผิดชอบและสร้างปัญหายิ่งพูดยิ่งทำให้เราเสื่อมไร้มาตรการแก้เศรษฐกิจด้านสรัญชี้ให้เห็นถึงความอันตรายที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ทั่วโลกกำลังเตรียมแผนรับมือที่แน่นอนเพื่อรักษาสถานะความมั่นคงทางเศรษฐกิจของตนแต่ไม่แน่ใจว่าไทยมีทิศทางหรือยังและตั้งใจทำอะไรแน่ต่อสถานการณ์เช่นนี้มีข่าวหลากหลายจากทางฝั่งรัฐบาลทั้งความเป็นห่วงต่อปัญหาต่างๆเพราะรัฐบาลพยายามแสดงออกว่าตัวเองสนใจแต่กลับไม่มีวิธีดำเนินการที่แน่นอนหลายประเทศมีความชัดเจนว่าต้องการจะส่งธุรกิจในประเทศให้เข้มแข็งซึ่งเราไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้ในรัฐบาลไทยในภาวะที่ทั้งโลกกำลังตื่นตัวกับเศรษฐกิจถดถอยรัฐบาลไทยกลับไม่ได้สนใจสร้างแผนรองรับมักพูดเสมอว่าเรามีเงินสำรองเยอะแต่หากขาดแคลนแผนการที่ชัดเจนสหรัฐอเมริกาเพิ่มดอกเบี้ยขึ้นเรื่อยๆเงินสำรองจะเป็นเพียงเงินไปจ่ายหนี้ทั้งที่สามารถสร้างประโยชน์ต่อประเทศได้มากกว่านี้ส่วนจักรพลกล่าวว่าเวลานี้ทุกประเทศทั่วโลกและประชาชนไทยพร้อมรับฤดูการท่องเที่ยวในไตรมาส4ของปีแล้วถือเป็นช่วงเวลาจุดติดเครื่องยนต์ในด้านเศรษฐกิจตนยินดีที่การท่องเที่ยวในประเทศไทย
ได้พยายามเปิดแคมเปญและมีการยกเลิกพรก.ฉุกเฉินเพื่อเตรียมพร้อมเปิดประเทศเต็มที่แต่ล้วนเป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยได้เน้นย้ำมาแล้วขณะที่รายละเอียดของนโยบายยังไม่ชัดเจนไม่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควรทำให้เศรษฐกิจท่องเที่ยวยังคงตกต่ำจักรพลชี้ให้เห็นจุดอ่อน5ข้อของรัฐบาลซึ่งเป็นเหตุให้เป้าหมายทางเศรษฐกิจท่องเที่ยวไม่สำเร็จ 1. มีเป้าหมายต่ำเกินไปส่งผลต่อรายได้ภาคธุรกิจแรงงาน 2. การฟื้นตัวล่าช้าเกินเหตุเพราะไม่ฟังเสียงเดือดร้อนประชาชน 3. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวแบบเฉพาะหน้าไม่ยั่งยืน 4. ระบบการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่กระท่อนกระแท่นหลังจากในและนอกประเทศมีขั้นตอนยุ่งยากยาวนานเพิ่มภาระให้นักท่องเที่ยวไม่ยืดหยุ่นผลักมิตรเป็นศัตรู 5. นโยบายทางการเงินที่ไม่ทั่วถึงคนในระบบเข้าไม่ถึงแหล่งการเงินเป็นเหตุให้ผู้ประกอบการล้มหายตายจากไปเป็นจำนวนมากเนื่องจากขาดแรงสนับสนุนขณะที่อนุสรณ์กล่าวว่า30กันยายนนี้มีเรื่องให้ลุ้นหลายเรื่องทั้งเรื่องหัวหน้าพรรคทีมเศรษฐกิจที่ไม่รู้จะหลุดจากตำแหน่งหรือไม่รวมไปถึงกรณีพลเอกประยุทธ์เคยบอกว่าใน30กันยายนนี้คนจนจะหมดประเทศและจะนำมาอ้างบ่อยครั้งเป็นผลงานของรัฐบาลนี่เหลืออีกไม่กี่วันแต่ดูแล้วคนจะจนยังไงก็ไม่หมดแต่ดูท่าว่าคนจนแก้ทั้งประเทศเพราะรัฐบาลไร้มาตรการที่ดีจากจำนวนคนลงทะเบียนบัตรคนจน6ล้านคนพุ่งเป็น20ล้านแทนที่จะยอมรับว่าเป็นความล้มเหลวรุนแรงรัฐบาลกลับดีใจที่มีคนมาลงทะเบียนคนจนเพิ่มขึ้นนี่ถ้ามีคนลงทะเบียนจนทั้งประเทศจะไม่เฉลิมฉลองกันใหญ่โตเลยหรือทั้งนี้จัดประชุมเอเปกโจไบเดนได้ประชุม G20 ที่ประเทศบาหลีมีเวลาดื่มด่ำที่กรุงเทพวันที่ 18-19 พฤศจิกายนอย่างสบายแต่ก็ไม่มาตนขอถามรัฐบาลว่าได้พิจารณาตนเองหรือไม่ว่ามีบทบาทอย่างไรในสายตาของประเทศชั้นนำเอาแค่เรื่องพรก.ฉุกเฉินที่หลบหลังโควิด-19 มา2ปี6เดือนหากว่าไม่มีเอเปกจะได้ยินหรือไม่สะท้อนความคิดแบบข้าราชการจะเลิกอะไรก็ต้องรอ30กันยายนจะเริ่มอะไรใหม่ก็ต้องรอ1ตุลาคมด้วยการยกเลิกพรก.ฉุกเฉินที่ล่าช้านี้เองทำให้เห็นถึงการตัดสินอย่างเสรีภาพของพี่น้องประชาชนลักษณะด้านลบรัฐบาลควรใช้สถานที่นี้พิจารณาว่านี่คือเหตุผลที่ผู้นำสหรัฐอเมริกาเลือกจะไม่มาระหว่างประชุมที่กรุงเทพขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Voice TV อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ